วันพันแมนฉบับแฟนเม็กไซตามะปะทะพระเจ้าหมัดที่3ในจังหวะที่ไซตามะไม่ทันจะตั้งตัวครับพระเจ้าที่โดนหมัดเอาจริงของไซตามะแต่ยังไม่ตายนะก็ลอบกัดไซตามะด้วยการตบไซตามะไปทีนึงและหลังจากนั้นพระเจ้าก็ฟื้นคืนขึ้นมาอีกรอบครับหากด้านชีต้าเอฟฟี่ที่เห็นไซตามะเนี่ยโดนอัดต่อหน้าต่อตาเธอตกใจมากๆและหลังจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้โดนไปขนาดนั้นน่ะมันยังไม่ตายอีกเลยนี่ส่วนจีนอตครับเมื่อเห็นอาจารย์ของตัวเองโดนอัดทีเผลอนั่นเองจีนอตก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็พูดออกมาว่าอาจารย์ส่วนตัวของพระเจ้าที่ฟื้นคืนขึ้นมาเมื่อเห็นพลังของไซตามะก็ถึงกับอึ้งเช่นเดียวกันครับแล้วก็พูดออกไปว่าช่างเป็นตัวตนของสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอะไรขนาดเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามแม้แต่หลุมดำก็ยังไม่สามารถที่จะสังหารพระเจ้าได้หลังจากที่พระเจ้าพูดจบพระเจ้าก็สร้างลูกบอลไฟจำนวนมากจำนวนมหาศาลเลยหลังจากนั้นพระเจ้าก็ไม่รอช้าอัดไซตามะอีกรอบหนึ่งครับอัดซ้ำเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้ไซตามะเนี่ยกระเด็นลงไปยังพื้นใต้โลกเลยครับส่วนชีต้าเอฟฟี่เนี่ยถึงกับแสบตาเลยครับเพราะว่าลูกบอลไฟที่มีจำนวนมหาศาลในการโจมตีไซตามะครั้งนี้มันทำให้เกิดแสงที่เปล่งประกายจ้าออกมาครับแสบตามากๆเลยส่วนตัวของไซตามะครับที่โดนอัดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกร่างของเขาก็โดนผลักให้ลึกลงไปยังใต้โลกครับตอนนี้ไซตามะมีสีหน้าที่มีน้ำหัวขึ้นมาครับในจังหวะที่ร่างของไซตามะครับโดนผลักเข้าไปยังใต้โลกลึกลงไปทำให้เสื้อผ้าของไซตามะเนี่ยเริ่มขาดครับเสื้อผ้าขาดก็ได้นะนึกว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ทนทานมากกว่านี้ซะอีกร่างของไซตามะยังกระเด็นลงไปยังใต้โลกลึกลงไปยังไม่มีการหยุดยั้งครับและหลังจากนั้นไซตามะก็กระเด็นมาโดนสิ่งหนึ่งครับนั่นคือคริสตัลนั่นเองไซตามะมาถึงจุดหนึ่งที่อยู่ระหว่างท่ามกลางของเหลวและก็ของแข็งนั่นเองครับอยู่กึ่งกลางระหว่างแกนโลกกับเปลือกโลกครับผมสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเห็นณตอนนี้นั่นก็คือเสื้อผ้าของพี่ไซตามะกำลังเริ่มไหม้และขาดออกครับตอนนี้พี่ไซตามะเนี่ยโชว์ซิกแพคและกำลังจะโปแล้วนั่นเองครับและยังมีคำบรรยายบอกถึงจุดที่ไซตามะมาถึงนั่นเองครับแมนเทิลฟอร์ท่ามคริสตัลใต้พื้นพิภพลึกลงมา 1,850 กิโลเมตรมีอุณหภูมิที่สูงมาก 3,000 ถึง 4,000 องศาเซลเซียสโอ้โหอุณหภูมิขนาดนี้ครับคนธรรมดาไม่สามารถจะทนไหวอยู่แล้วครับแต่ความร้อนขนาดนี้ไม่สามารถทำอะไรพี่ไซตามะได้เลยครับและหลังจากนั้นไซตามะก็คิดกับตัวเองครับว่าก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ฉันยังไปไม่ถึงแกนโลกว่าแต่ว่าฉันน่ะคงต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วสินะคงต้องซื้อจริงๆล่ะครับคุณไซตามะและหลังจากนั้นไซตามะก็หลับตาลงและเอามือของตัวเองครับมาลูบหัวเล่นแล้วก็คิดในใจต่อครับว่าฉันควรจะเพิ่มความจริงจังมากขึ้นอีกสักหน่อยนะหลังจากที่พระเจ้าอัดไซตามะซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถปิดชีพไซตามะได้เรียบร้อยแล้วเขาก็ยืนมองผลงานนั่นเองครับเรียกว่าลอยอยู่ก็ได้ครับส่วนชีตาเอฟฟี่ก็ถึงกับอึ้งเลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วส่วนจีนอตตอนนี้ก็ได้แค่นอนอยู่กับพื้นครับเพราะว่ากลายเป็นเศษเหล็กเรียบร้อยส่วนกาโลผมไม่รู้ครับว่าเขาหมดกำลังใจในการต่อสู้หรือยังภาพหลังจากนั้นครับเมื่อพระเจ้าเนี่ยมีความมั่นใจว่าจัดการกับ4คนที่มาต่อกรกับตัวเองได้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็พูดออกมาว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเพียง4ตัวเท่านั้นลิอาจจะมาต่อกรกับข้ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางใดเลยที่จะมาทำลายข้าได้ท่ามกลางสรรพสิ่งยังมีพระเจ้าที่ยังสูงศักดิ์ยิ่งกว่านี้อีกทรงพลังเกินกว่าที่พวกแกจะสามารถยั่งถึงได้สำหรับพระองค์แล้วพวกแกก็เป็นได้เพียงแค่เศษฝุ่นแล้วก็จะมีภาพของกาแล็กซี่ครับแล้วก็จะมีข้อความเล็กๆครับนั่นก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและยังมีข้อความใหญ่ครับที่อธิบายไว้ว่าIC1101 เป็นที่รู้จักกันในนามของกาแล็กซี่ที่เหนือกว่าและภาพครับก็จะค่อยๆซูมให้เห็นกาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่ครับแล้วก็กาแล็กซี่ทางช่องเผือกก็จะอยู่ไกลออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้กาแล็กซี่ที่เราเห็นนะตอนนี้มันก็จะมีมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเรานับไม่ถ้วนเลยกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราก็แทบจะไม่เห็นเลยครับการซูมภาพออกมาอย่างไกลแบบนี้ครับทำให้เรารู้ว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่มีขนาดใหญ่มหาศาลที่เรารู้จัก
กันเนี่ยเป็นเพียงเศษฝุ่นหรือส่วนเล็กๆของจักรวาล นี้เท่านั้นครับและภาพก็ซูมออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆห่างไกลออกไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นก็มาถึงจุดที่มันไกลมากๆจนกลายเป็นความมืดมิดครับเมื่อมาถึงจุดนี้ครับจุดที่ห่างไกลมากๆจนกลายเป็นความมืดห่างไกลจนมองไม่เห็นอะไรเลยจุดนี้ก็มีคำอธิบายต่ออีกครับว่าเหมือนเรากับว่าเจอปีศาจร้ายที่แท้จริงท่ามกลางเงามืดตัดภาพมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าที่จัดการกับไซตามะเรียบร้อยแล้วก็มีปฏิกิริยาบางอย่างเหมือนกับพระองค์กำลังจะทำอะไรบางอย่างครับที่มือของพระเจ้ากำลังสร้างลูกบอลขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อทำอะไรสักอย่างและหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดว่าการทำลายสิ่งมีชีวิตทั้ง3ภพนั้นมันช่างเป็นอะไรที่ง่ายได้วิธีการก็คือการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทั้งหมดย่อยสลายทุกสรรพสิ่งการสลายตัวเพื่อไปสู่เอกภพเดียวตามคำบัญชาของพระเจ้าและภาพก็ซูมมาที่พระเจ้านั่นเองก่อนที่พระเจ้าจะพูดคำสุดท้ายว่าการพิพากษาและหลังจากนั้นพระเจ้าก็พุ่งลำแสงขึ้นไปยังท้องฟ้าและสร้างหลุมดำขนาดใหญ่ขึ้นมาเหนือโลกนั่นเองครับณตอนนี้พระเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำลายโลกใบนี้คงไม่มีใครอีกแล้วที่จะสามารถมาหยุดยั้งพระเจ้าไว้ได้คงไม่มีแล้วครับและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ผมน่ะคิดถึงมากๆเลยครับนั่นก็คือฟูบุกิที่รักของผมนั่นเองครับตอนนี้ฟูบุกิกำลังนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็คงบอกได้เลยครับว่าเป็นร้านกาแฟสตาร์มาร์คครับผมนั่นก็คือในโลกของวันพันแมนนะครับฟูบุกิกำลังอ่านหนังสืออะไรสักอย่างอยู่ครับแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจในการอ่านหนังสือเลยครับเหมือนกระวนกระวายคิดถึงใครสักคนอยู่ครับและหลังจากนั้นเธอก็คิดว่าฉันเจอเขาครั้งสุดท้ายตอนไหนนะฉันจะทำอย่างไรดีเพื่อให้เขามาเข้าร่วมกลุ่มวิชาร์ดได้และก็มีเสียงเพลงด้วยครับเธอก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับตึงดึงดึงตึงดึงดึง คุ้นๆนะครับในระหว่างที่เธอกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นก็มีเมสเซจเข้ามาครับพี่งั้นเหรอและหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเมสเซจครับที่มีข้อความเขียนไว้ว่าเฮ้เฮ้ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเหรอเป็นข้อความจากพี่สาวนั่นเองครับและภาพก็ตัดมาที่ทัตสึมุกิพี่สาวของฟูบุกินั่นเองครับหลังจากที่เธอส่งเมสเซจให้กับน้องสาวเธอก็ยังคิดในใจต่ออีกครับด้วยความกังวลนั่นเองฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะและเธอฟูบุกิเธอก็ชอบทำให้ฉันไม่สบายใจด้วยล่ะสิแม่ภาพตอนนี้ทัตสึมุกิมีโคตรจะน่ารักเลยครับดูเหมือนว่าทัตสึมุกิจะเครียดเอามากๆเลยครับหลังจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นมากันอย่างน่ารักเหมือนเดิมครับและเธอก็ยังบ่นกับตัวเองต่อไปครับว่าการที่จะต้องมาเฝ้ามองเธอเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อเลยนะมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ถ้าหากเราได้ไปเดินเล่นสักหน่อยแต่ในระหว่างนั้นครับมือของฮัตสึมุกิก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างมือของเธอเริ่มจะสลายหายไปครับเธอตกใจมากๆและหลังจากนั้นเธอก็อุทานขึ้นมาครับเอ๊ะและภาพตัดมาครับมือของเธอก็เริ่มจะหายไปเรื่อยๆและร่างของเธอก็เริ่มจะหายไปด้วยครับเธอเนี่ยอุทานขึ้นมาอีกรอบนึงครับอะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นส่วนทางด้านฟูบุกิที่กำลังพิมพ์ข้อความถึงใครสักคนอยู่ร่างกายของเธอก็เริ่มจะสลายหายไปเช่นเดียวกันครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร่างกายของที่รักของผมนี่มันหายไปแล้วครับทำให้มือถือของเธอครับหล่นลงมากับพื้นโต๊ะนั่นเองครับและเราก็จะเห็นครับว่ามีข้อความที่พิมพ์ค้างอยู่นั่นเองครับที่ยังพิมพ์ไม่เสร็จถึงไซตามะนั่นเองครับคุณไซตามะคืนนี้อ้าวแล้วก็ยังพิมพ์ไม่เสร็จครับไม่รู้ว่าฟูบุกิพิมพ์คำว่าคืนนี้และอะไรต่อครับและภาพก็ตัดมาครับณหน้าผาแห่งใดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้เราก็จะเห็นชายคนหนึ่งครับที่เรารู้จักกันในนามของฮีโร่คลาส S ลำดับที่1บาร์ดนั่นเองครับร่างกายของบาร์ดครับก็เริ่มสลายหายไปไม่ต่างอะไรจากคนอื่นเลยครับก่อนที่จะสลายหายไปบาร์ดก็ขำครับฮ่าคุณน่ะกำลังจะเอาชีวิตหมาแก่คนนี้ไปด้วยงั้นเหรอเฮ้ยเล่าขาวก็ดันมาหมดตอนนี้อีกและภาพก็ตัดมาให้เห็นฮีโร่คลาส S คนอื่นๆครับว่ามีร่างกายที่กำลังสลายหายไปเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงวิญญาณที่กำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าของมวลมนุษยชาติในโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่านี่คือจุดจบของมนุษยชาติเลยทีเดียวครับภาพก็ตัดมาที่พระเจ้าครับและในช่วงเวลาอันสิ้นหวังนี้ต่อหน้าของพระเจ้าก็มีเอฟฟี่ซีต้านั่นเองครับพูดไม่ถูกครับชีต้าเอฟฟี่ครับที่ยืนต่อหน้าพระเจ้าตอนนี้นี่จิตใจของผมนี่เริ่มจะสั่นคลอนแล้วครับสวยจริงครับและอีกคนก็คือกาโร่นั่นเองครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ต่างจากมนุษย์ประหลาดเลยทีเดียวกาโร่
กาโร่ยังคิดในใจต่ออีกครับว่าฉันจำเป็นจะต้องหยุดมันให้เร็วที่สุดอะมันจะต้องมีหนทางสินะและหลังจากนั้นกาโร่ก็ตะโกนไปคุยกับชีตาเอฟฟี่ครับนี่แม่สาวน้อยอย่ามัวแต่มายืนรอคนตายสิเธอยังมีหินนั่นอยู่ใช่ไหมบอกฉันมาเร็วๆเลยว่าจะหยุดมันยังไงเมื่อชีตาเอฟฟี่ได้ยินกาโร่ทักเรื่องหินครับเธอก็เริ่มตั้งสติได้และนึกถึงหินขึ้นมาทันทีครับจริงด้วยฉันลืมของสำคัญขนาดนี้ไปได้ยังไงเนี่ยถ้าเราใช้หินนั่นน่ะส่งมันไปยังก้นบึ้งของจักรวาลน่ะมันอาจจะเป็นหนทางที่ฆ่ามันก็ได้นะในระหว่างนั้นร่างกายของกาโร่ก็เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งนึงครับและเขาก็เดินมาข้างกายของเอฟฟี่ชีตาและเขาก็พูดกับเอฟฟี่ชีตาครับว่าเอาเป็นว่าฉันจะเป็นคนเบี่ยงเบนความสนใจให้ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะและชีตาเอฟฟี่ก็ตอบรับไปว่าและหลังจากนั้นกาโร่บุรุษที่เคยมีพลังภัยพิบัติระดับพระเจ้ามาก่อนเขาก็เริ่มการโจมตีอีกครั้งหนึ่งครับเขาวิ่งหาใส่พระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นและเขาก็อัพความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาก็หายวาบไปกับตาครับด้วยความเร็วของกาโร่ก็วิ่งมาถึงหน้าของพระเจ้าด้วยความรวดเร็วครับหลังจากนั้นกาโร่ก็กระโดดขึ้นและใช้มือของตัวเองจิ้มลงไปที่พื้นดินครับและหลังจากนั้นกาโร่ก็ดึงพื้นดินออกมาครับด้วยพละกำลังของกาโร่นะตอนนี้เรียกว่ามหาศาลมากๆเช่นเดียวกันนะครับและกาโร่ก็ดึงพื้นดินขึ้นมาครับเป็นก้อนขนาดใหญ่และตัวกาโร่เองก็ไม่ได้รอช้าครับเขาทุ่มก้อนหินก้อนนี้ใส่พระเจ้าทันทีครับเอาเลยครับความมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและภาพในตอนนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรกาโร่จะสามารถต่อกรกับพระเจ้าได้หรือไม่อย่าลืมรอติดตามรอชมกันในตอนหน้าเลยนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆความมันกำลังจะมาแล้วครับและไซตามะจะกลับมาช่วยเหลือทุกคนได้ทันหรือไม่ติดตามกันในตอนหน้าเลยนะครับและใครที่ดูจบก็ขอขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญมากๆอย่าลืมพูดคุยกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเรียกได้เลยครับว่านี่เป็นมนุษย์ประหลาดผมเรียกมนุษย์ประหลาดได้หรือเปล่าเป็นมนุษย์ประหลาดที่มีความน่ากลัวมากๆเลยครับอยู่ในภัยพิบัติระดับมากกว่าพระเจ้าด้วยซ้ำไปครับและไซตามะจะสามารถสู้กับภัยพิบัติระดับนี้ได้หรือไม่โคตรน่าติดตามเลยครับและเรื่องราวจะตัดจบอย่างไรความมันจะมากน้อยแค่ไหนครับไซตามะจะเลือดตกยางออกได้หรือไม่โคตรน่าติดตามเลยครับกับฉบับแฟนเมคของแฟนคลับคนนี้ที่วาดขึ้นมาครับและภาพของเขาก็ค่อนเดี๋ยวนะครับและภาพของเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับจะรีบแปะแล้วก็จะรีบลงตอนต่อไปนะครับตอนนี้ถือว่าเกินเพื่อเข้าสู่จุดไคลแม็กซ์ครับผมหวังว่าจะชอบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ